ุตาลาเป้นี่ร้านนี้ร้านนี้ที่เรามากินขนมปังบ่อยๆป้าป้าอ๋อยังอยู่ค่ะป้าป้าสวัสดีค่ะเรากำลังจะเดินทางไปเกาะสมุยค่ะเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเกาะสมุยกันนะคะอีลากับไอ้บุญเถิงนะคะไปเล่นน้ำทะเลอุ่นๆที่เกาะสมุยกันค่ะไปครั้งนี้นะคะพวกเราจะไปเที่ยว10วันค่ะดื่มอะไรร้อนๆมันก็มีน้ำส้มน้ำส้มน้ำอัดลมนะคะอุ้ยมีข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอุ้ยคิกุอานุเนะก็มีขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็มีเค้กแล้วก็มีแซนด์วิชค่ะหิวข้าวค่ะถ้าสีใหญ่ยังช่องนะทุกที่ปรุงเครื่องบินออกตอน 11:40 นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าสมุยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเดินไปหาแท็กซี่ค่ะที่อยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะไปหาดละไมค่ะพวกเราก็มาถึงหาดละไมแล้วนะคะก็เลยมาได้โรงแรมที่นี่ค่ะนะคะไม่ไกลจากหาดมากนะคะเดินไปประมาณ2นาทีถึงค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนั้นด้วยนะคะก็เลยจะพักที่นี่ก่อน2คืนนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินหาโรงแรมใหม่นะคะเพราะว่าอยากได้โรงแรมที่กว้างกว่านี้ค่ะนะคะถ้ามีก็อยากจะเปลี่ยนโรงแรมนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็สำหรับตัวเยใหม่ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าสองพ่อลูกนั้นอยากได้ห้องกว้างกว่านี้ค่ะครั้งนี้ที่เรามาเที่ยวเกาะสมุยนะคะก็อยากจะย้อนวันวานนะคะหลังจากที่ล่าสุดที่เรามาเที่ยวเกาะสมุยเมื่อ16ปีก่อนก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ไอ้บุญถึงขอเยใหม่แต่งงานด้วยค่ะที่ร้านอาหารในหาดละไมนี่แหละค่ะเดี๋ยวยังไงจะพาไปนะคะไม่แน่ใจว่าร้านอาหารนั้นจะยังอยู่หรือเปล่านะคะตอนที่เรานั่งแท็กซี่เข้ามานะคะพี่น้องคะยายไม่เห็นบรรยากาศหาดละไมนะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะมีร้านเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีTesco Lotus ด้วยค่ะแต่ก่อนยังไม่มี Tesco Lotus นะคะหาดละไมคนเริ่มจะมาอยู่อาศัยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ฝรั่งก็น่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะพี่น้องคะฝนหยุดตกแล้วค่ะ
ตอนนี้กำลังไปหาอะไรทานนะคะอยากทานอาหารใต้เผ็ดๆอยากทานส้มตำไก่ย่างจะมีไหมออกมาเดินดูนะคะบริเวณรอบๆหาดละไมนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายเออป้าตุ๊ดตาลาเบ้นี่ร้านนี้ที่เรามากินขนมปังบ่อยๆป้าอ๋อยังอยู่ค่ะป้าคนตันยังอะไรอ๋อออกมามังชีอีซินเนาะป้าล่ะอัวพมเมนนะบ่จำได้ร้านนี้ยังอยู่ค่ะร้านนี้ขายขนมปังนะคะขนมปังบาเก็ตครัวซังแล้วก็อุ้ยโอ้ยังอยู่ดีใจมากเลยค่ะนี่ยังอยู่ร้านก็เหมือนเดิมอยู่นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหิวไหมลูกหิวก็กินเลยค่ะหิวเลยนี่น้องเพิร์ดเดี๋ยวค่อยกลับมานะลูกนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเดี๋ยวค่อยกลับมาโอ้ดีใจค่ะร้านนี้ที่เรามาทานจะไปย้อนวันวานกันนะคะโอ้ยรถก็หลายแหละย้อนวันวานเมื่อสมัย16ปีก่อนนะคะโอ้ยเวลาก็ผ่านไปแล้วแฉะเวลาไม่เคยคอยใครจริงๆมาพูดกับบุยแล้วปะโอ้สวัสดีค่ะมีร้านอาหารอินเดียด้วยขอบคุณค่ะโอ้ร้านอาหารอินเดียเกิดใหม่ค่ะแต่ก่อนยังไม่มีนะคะป้าทมร้านติดกันเลยแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้ร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้ก็ยังอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่น้องหมานี่เพิ่งเคยเห็นนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนั่นก็คือทะเลนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะศาลาไทยจำได้อยู่มีเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะศาลาไทยนี่ค่ะได้ห้องใหม่แล้วนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าเราต้องไปนอนที่นู่น2คืนเพราะเราจ่ายตังค์แล้วนะคะนี่เราเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมนี้นะคะน่าอยู่อยู่นะนี่ค่ะห้องใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยมาพักด้วยกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพากเสียงนะคะเพราะทางร้านอาหารได้มีการเปิดเพลงกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์ค่ะไอ้บุญเถิงบอกว่าร้านอาหารร้านนี้แกจำได้ครั้งแรกที่ได้มาทานนะคะก็สั่งสปาเกตตี้กุ้งรสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอยู่ค่ะครั้งนี้ที่เรามานะคะก็มีอิรามาด้วยค่ะเมื่อ16ปีก่อนเรามากันแค่2คนนะคะเวลาผ่านไปเร็วๆค่ะพี่น้องคะกลับมาอีกครั้งนะคะก็มีอิรามาด้วยทุกครั้งที่ไอ้บุญเถิงแกสั่งสปาเกตตี้กุ้งที่ร้านนี้นะคะแกจะต้องสั่งขนมปังบาเก็ตด้วยทุกครั้งค่ะส่วนใหญ่ใหม่ก็สั่งเมนูยำทะเลวุ้นเส้นนะคะ เป็นอาหารจานแรกที่มาทานกับไอ้บุญเถิงที่ร้านนี้ค่ะสาเหตุที่สั่งยำนะคะตอนนั้นก็เป็นสาวอยู่นะคะไม่อยากจะทานแป้งเยอะแหมก็จีบกันใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมคะก็ไม่อยากให้มีพุงมีพึงมันจะดูไม่สวยนะคะร้านนี้รสชาติจัดจ้านมากนะคะยำวุ้นเส้นทะเลร้านขายส้มตำค่ะมาด้วยควรเอ้ยแม่ค้าขายตำมือหุ้งยื้อใส่ล่ะแม่ค้าไปไหนคะแม่ค้าม่วงนี่หมดใหญ่บ่จ้ะหมดใหญ่เด้หมดน้อยๆหมดเอียงขึ้นรถแล้วคันผู้หญิงปิ้งปลานั่นน่ะกินตุ๊ดๆอยู่ไกลๆดังเอ้ามองไปมองมาเป็นปลาหมึกยุ่งคางอาหารที่ข้าพเจ้าตามหาเจอแล้วนะคะกำลังจะออกไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะอุ้ยทะเลเงียบมากดูเงียบมากหอมนี่นู้นหาดทรายขาวนะคะพี่น้องถ่ายพออยู่แม่นี่คือหาดละไมนะคะพี่น้องคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาใสใสค่ะนี่ค่ะทะเลตอนเช้าจะเงียบสงบแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีคลื่นน่าว่ายค่ะ
ปียกมาแล้วน้ำเย็นนิดหน่อยนะคะน้ำเย็นนิดหน่อยวันนี้ยังไหมยังไม่ลงหรอกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะน้ำใสใสนะคะไม่แน่นะคะอาจจะมีเพชรมีพลอยถูกน้ำทะเลพัดขึ้นมาบนฝั่งก็ได้นะคะหาดูดีๆนี่เลยอุ้ยหอยค่ะหอยให้สองพ่อลูกว่ายน้ำเล่นอยู่ตรงนู้นนะคะส่วนยายไหมก็จะเดินมาทางนี้ค่ะมาดูบรรยากาศเก่าๆนะคะว่ายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าข้างก็เป็นร้านนวดนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะคะนี่โรงแรมที่ยายไหมอยู่ทางนู้นนะคะอยู่ทางนี้คุณลุงมาทำอะไรคุณลุงคงมาว่ายน้ำนะไม่น่าถามเลยยายไหมทักคุณลุงว่าบงชูลืมไปว่าไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสใครอยากมาเที่ยวเกาะสมุยก็แวะมานะคะทะเลสวยเหมือนเดิมค่ะพวกเรานั่งเครื่องบินมาจากสุวรรณภูมินะคะมาถึงเกาะสมุยก็ประมาณ45นาทีค่ะแป๊บเดียวนะคะสตอค่ะสตอเกิดรากแล้วค่ะเอาลงดินนี่เกิดเป็นต้นเลยนะคะยังไงซื้อมาหลายวันแล้วค่ะซื้อมาถุงเบลเลอร์เลยเอาไว้ในโรงแรมแถวนนทบุรีนะคะยังไงอยู่ที่นู่นหลายคืนอยู่นะคะขนมจีนเมื่อกี้ลืมซื้อถ้วยมาถ้วยพลาสติกลืมค่ะน้องคะจะกลับไปหยิบก็กระไรอยู่นะคะฝนตกแหนมอุ่นร้อนแล้วนะคะแหนมหมูแซ่บก็ตะมอหุ้มมาชิมเหมือนส้มตำกรุงเทพเราไหมบอกแม่ค้าว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่เพิ่มผงชูรสแต่ก็ยังนัวอยู่ค่ะนุ่มนัวช้อนขนมสบายอยู่ค่ะใส่แต่ปลาอยากได้ปลาดุกย่างตัวใหญ่ก่อสมุยเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆค่ะพี่น้องคะทะเลสวยอยู่แต่ว่าร้านค้าร้านนวดร้านสารพัดร้านเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะเนื้อยังไม่ทอดเอามาจับขอนแก่นกันเป็นไทยหมดแล้วไม่ได้ตู้เย็นซีดหมดแล้วค่ะเป็นซีดโทษทีก่อนหยาบแต่ว่าเกือบฟันปลอมหล่นเลย